ชมคอนเซปต์ iPhone SE 3จะสวยงามแค่ไหนมาชมกัน iPhone SE รุ่นใหม่ปี2022อาจจะใช้ชื่อ iPhone SE Plus อัปเกรดใช้ชิปเซ็ตแปลงขึ้นรองรับ 5G เปิดตัวต้นปีหน้าชมคอนเซปต์ iPhone 14 ไทเทเนียม Ice Blue ดุจน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าคอนเซปต์ iPhone SE 3คาดเปิดตัวปี2022จะสวยงามแค่ไหนมาชมกัน iPhone SE รุ่นที่3คาดว่า Apple จะทำการเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี2022และล่าสุด @mi_constantin ก็ได้ทำการเรนเดอร์คอนเซปต์ตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้จะสวยงามแค่ไหนชอบหรือไม่ชอบยังไงมาชมกันสำหรับคอนเซปต์ที่เรนเดอร์ออกมานี้จะมีดีไซน์ที่คล้ายกับรุ่นปัจจุบันนั่นก็คือขอบตัวเครื่องที่เรียบและแบนมาพร้อมกับรอยบากบนหน้าจอและอาจมีการใช้ทัช ID ที่ด้านข้างตัวเครื่องมีกล้องหลังเดี่ยวขนาดใหญ่และคาดว่าจะใช้ชิป A15 Bionicพร้อมการรองรับการใช้งาน 5G นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone SE 3ว่าจะมาในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น 5.7 นิ้วหรือ 6.1 นิ้วแบบ 6,000 คาเมร่าจะรูฝังกล้องหน้าลงใต้หน้าจอส่วน iPhone SE Plus นั้นจะมาในขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และรายงานก่อนหน้านี้บอกว่า iPhone SE รุ่นใหม่ปี2022อาจจะใช้ชื่อ iPhone SE Plus อัปเกรดมาใช้ชิปเซ็ตแกร่งขึ้นรองรับ 5G เปิดตัวปีหน้าหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone SE 2เมื่อเดือนเมษายน2020ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปิดตัวรุ่นใหม่ในปีนี้แต่ปีหน้าอาจจะได้ลุ้นกันเพราะล่าสุดมีรายงานว่า Apple อาจจะเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่ในปี2022นี้ด้วยแหล่งข่าวเผยว่า iPhone SE รุ่นใหม่จะเปิดตัวถึง2รุ่นแต่เปิดตัวคนละปีซึ่งรุ่นที่จะเปิดตัวในปี2022นี้จะใช้ชื่อว่า iPhone SE Plus แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมคำว่า Plus เข้ามาแต่ตัวเครื่องไม่ได้มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นตามชื่อเพราะคาดกันว่า iPhone SE Plus จะมีขนาดหน้าจอเท่ากับ iPhone SE 2นั่นก็คือ 4.7 นิ้วและหน้าจะใช้ดีไซน์เดิมมีปุ่มโฮมแต่สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า Plus เพราะว่าจะเป็นรุ่นที่รองรับ 5GiPhone SE 3ยังคงมีรายงานชื่อนี้อยู่และเป็นคนละรุ่นกับ iPhone SE Plus แต่ iPhone SE 3จะเปิดตัวภายหลังคาดว่าอีก 1-2 ปีหลังจากเปิดตัว iPhone SE Plus แล้วทั้งนี้เคยมีรายงานว่า iPhone SE 3รุ่นใหม่จะมีดีไซน์คล้ายกับ iPhone XR ซึ่งจะมีจอบากและตัดปุ่ม Home ออกแต่ iPhone SE รุ่นนี้จะไม่รองรับ Face ID และย้ายเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือไปไว้ที่ปุ่มด้านข้างแทนอีกทั้งจะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น 5.7 นิ้วถึง 6.1 นิ้วแต่ยังคงใช้จอแบบ LCD นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า iPhone SE 3มีวี่แววจะใช้ดีไซน์หน้าจอแบบเจาะรูเช่นกันส่วนข้อมูลข้างต้นจะเป็นความจริงหรือไม่นั้นต้องรอติดตามกันต่อไปที่มา iDrop Newsชมคอนเซปต์ iPhone 14 ไทเทเนียม Ice Blue ดุจน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือถึงแม้ยังเหลือเวลาอีกยาวไกลกว่าจะเปิดตัว iPhone 14ก็ตามแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่ออกมาและล่าสุด @mi_constantin ก็ได้เรนเดอร์ตัวเครื่องสีไทเทเนียม Ice Blue สีฟ้าเย็นๆเหมือนกับน้ำแข็งออกมาให้ได้ชมกันจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยสำหรับ iPhone 14ที่ @mi_constantinได้ทำการเรนเดอร์นั้นจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องจะมีการปรับปรุงดีไซน์เล็กน้อยโดยจะไม่มีรอยบากบนหน้าจอแล้วและใช้การเจาะหน้าจอเพื่อเป็นรูลำโพงสนทนาแทนและด้านหลังยังไม่มีความนูนของกรอบเลนอีกด้วยโดยเรียบเนียนไปกับตัวเครื่องแต่ตัวเลนจะนูนขึ้นมาเล็กน้อย iPhone 14นั้นถูกลือว่าสำหรับรุ่นโปรจะไม่มีรอยบากอีกต่อไปหลังจากที่ iPhone 13นั้นมีรอยบากที่เล็กลงอาจจะใช้การเจาะรูกล้องหน้าเพื่อทำการฝังกล้องหน้าFace ID และเซ็นเซอร์ต่างๆแทนเพื่อทำให้มีพื้นที่การแสดงผลที่มากขึ้นอีกนิดส่วน iPhone 14รุ่นธรรมดาอาจจะยังมาพร้อมกับรอยบากอยู่รวมไปถึงอาจจะมีทัช ID ที่หน้าจอด้วยในด้านกล้อง iPhone 14มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดโดยจะเป็นการอัปเกรดกล้องมาเป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด48ล้านพิกเซลแทนของเดิม12ล้านพิกเซลและมีดีไซน์ขอบเลนส์ที่บางลง
แทบจะเรียบไปกับตัวเครื่องแต่ตัวเครื่องจะหนาขึ้นกว่าเดิมเพื่อยังคงคุณสมบัติขั้นสูงของกล้องเอาไว้นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าอาจจะไม่มีพอร์ตอีกต่อไปโดย MagSafe จะมาแทนที่การชาร์จไฟให้กับ iPhone รวมถึงจะไม่มีรุ่นมินิอีกด้วยเนื่องจากยอดขายของรุ่นมินิยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยจะมุ่งเน้นไปทับการตลาดกับรุ่นที่มีหน้าจอใหญ่กว่าแทนซึ่งคาดว่าจะประกอบไปด้วย iPhone 14 Pro ขนาด 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max ขนาด 6.7 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max ขนาด 6.7 นิ้วในด้านชิป A16 Bionic อาจจะใช้เทคโนโลยีการผลิต NCP ของ TSMC ในการผลิตและอาจจะมีลุ้นชิปที่ใช้เทคโนโลยี3นาโนเมตรหลังจากที่ TSMC เริ่มทดสอบการผลิตแล้วรวมถึงการรองรับ Wi-Fi 6E ที่มีการเชื่อมต่อไร้สายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์Apple ปล่อย iOS 15.2 RC ให้นักพัฒนาทดสอบก่อนปล่อยตัวเต็มให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเกรดเร็วๆนี้ Apple ได้ปล่อย iOS 15.2 RC Release Candidate ให้นักพัฒนาได้ทดสอบรวมถึงปล่อย Public Beta ให้ผู้ที่สนใจไปทดสอบด้วยเช่นกันโดยจะเป็นเวอร์ชันทดสอบสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยตัวเต็มให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเกรดเร็วๆนี้ Build Number ของ iOS 15.2 RC คือ19456ซึ่งทาง Apple ได้ปล่อยให้นักพัฒนาสามารถอัปเกรดผ่านทาง OTA ได้แล้ววันนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยหลักมีการปรับปรุงแอป Privacy Report โดยจะเป็นการปรับ UI ใหม่ของบันทึกกิจกรรมแอป Activity เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นถึงการใช้ข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในแต่ละแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ใน iOS 15.2 RC ยังได้เพิ่ม Apple Music ไว้ Planที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เข้ามาด้วยเช่นกันโดยจะเป็นบริการใหม่จากทาง Apple ให้คนเข้าถึงเพลงต่างๆด้วยการสั่งงานผ่าน Siri และสิ่งที่ผู้ใช้งาน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max รอคอยก็คือการเปิดปิดโหมด Macro ที่สลับไปใช้งานกล้อง Ultra Wide แบบอัตโนมัติในเมนูการตั้งค่า Apple ยังปล่อย iPad OS 15.2 RC 19456และ Watch OS 8.3 RC 19S55 ออกมาให้นักพัฒนาและผู้ใช้งานทั่วไปได้ทดสอบก่อนที่จะปล่อยเวอร์ชันเต็มให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานเช่นกันที่มาใน Dufy Mac Apple เตรียมเปิดตัว Mac มากถึง5รุ่นในปี2022และอาจจะมี MacBook Pro ระดับเริ่มต้นมาด้วยในปี2022ทาง Apple อาจจะมีการเปิดตัว Mac มากถึง5รุ่นด้วยกันพร้อมกันนี้ยังอาจจะมี MacBook Pro รุ่นระดับเริ่มต้นสำหรับระดับโปรอีกด้วยในจดหมายข่าว Power On ของ Mark Gurman จาก Bloomberg ได้รายงานว่า Apple มีแผนที่จะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ในปี2022มากถึง5รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น iMac ระดับ High End ที่จะมาพร้อมกับชิป Apple Silicon ระดับสูงพร้อมกับ Mac Pro และ Mac Mini ที่ใช้ชิป Apple Silicon ใหม่รวมไปถึง MacBook Air ที่มาในดีไซน์ใหม่หมดและ MacBook Pro รุ่นระดับเริ่มต้นรายละเอียดเกี่ยวกับ MacBook Pro ระดับเริ่มต้นนั้นยังไม่ชัดเจนเป็นที่น่าสงสัยว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนของ MacBook Pro รุ่นชิป Apple Silicon และ MacBook Pro ระดับ High End อย่างรุ่น14นิ้วและ16นิ้วซึ่งระดับเริ่มต้นอาจจะมีการตัดอะไรบางอย่างออกไปเพื่อให้แตกต่างจากรุ่น Pro รุ่นอื่นๆที่มา Mac Rumorเลเซอร์โฟนคูลเลอร์โคม่าพัดลมระบายความร้อนพร้อมไฟ RGB รองรับ MagSafe Razer เปิดตัวพัดลมระบายความร้อนพร้อมไฟ RGB เรียกว่า Razer Phone Cooler Coma โดยหน้าที่หลักคือช่วยระบายความร้อนให้กับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเล่นเกมอย่างจริงจังและเพิ่มความโดดเด่นด้วยแสงไฟ Coma RGB จากหลอดไฟ LED จำนวน12ดวง Razer Phone Cooler Comaมาพร้อมพัดลมที่หมุนได้ถึง 6,400 รอบต่อวินาทีขณะที่มีเสียงรบกวนต่ำเพียง30เดซิเบลรองรับเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับจับคู่สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมไฟ RGB และต้องการพลังงานจากสายเคเบิล USB-C Razer Phone Cooler Coma ผลิตออกมาให้เลือก2เวอร์ชันโดยเวอร์ชันแรกจะมีตัวหนีบสำหรับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่อีกเวอร์ชันมาพร้อมแม่เหล็กสำหรับแนบติดกับ iPhone 12 13 Series ที่มี MagSafe ราคา 59.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,010 บาทที่มา Razer และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ